ทีนี้มีคดีนึงที่ขอนแก่นค่ะเป็นสาวอายุ20ปีเท่านั้นเองก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาทีนี้ก็เรียกรถจากแอปพลิเคชันมารับนะจากร้านเนี่ยกลับไปถึงที่พักเนี่ยระยะทางห่างกันสัก4กิโลเมตรนั่งรถได้20นาทีเห็นจะได้ปรากฏว่าดันไปเจอคนขับรถคันนี้ที่มาจากแอปพลิเคชันนะคะกินเหล้าโชว์ในรถครับพยายามจับมือแต่ที่หนักที่สุดและทำให้เธออึดอัดที่สุดคือพูดจาคุกคามส่อไปในทางเพศอ่ะทั้งชวนไปกินเหล้าต่อทั้งขอขึ้นห้องไปด้วยบอกขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมนี่เขาทำอาชีพบริการนะจะบริการถึงขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาบริการแค่ขับรถไปส่งแต่กลายเป็นว่าไปขอให้ผู้โดยสารที่เรียกตัวเองมาเนี่ยขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมพอเธอปฏิเสธกันก็บอกอย่างนี้บอกว่างั้นขอน้ำดื่มสักขวดนึงก็ยังดีคือแบบโอ้โหโอ้โหเซาซีอย่างตอยแย่จะเอาให้ได้แล้วเนี่ยน้องผู้เสียหายเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะทำไมเดี๋ยวหนูที่เขาไปฉี่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยโอเคป่ะโอ้ยเธอฉันเรียกเธอนะฉันก็ไม่ต้องจ่ายตังค์โอเคจับมันพี่ขอน้ำเปล่าไม่สะดวกทำไมอ่ะได้ปะเนี่ยขอน้ำเปล่าให้ได้ปะพี่เอาหนูโอนตังค์ให้พี่เลยไม่เป็นไรขอน้ำเปล่าขวดเดียวก็ไม่เป็นไรหนูก็ไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรขอน้ำเปล่าขวดเดียวจบโอ้ยนะถือเอาก็ถือเอาโอ้ยปวดฉี่เลยทำไมหนูสแกนจ่ายพี่กลับเลยทำไมก็ไม่ทำไมค่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะเล้าหลือมากเลยอ่ะตอแยขอน้ำเปล่าขวดเดียวแล้วไม่ต้องจ่ายค่ารถก็ได้เอาไหมคือเรียกว่าเซาซีอย่างไงก็ได้อยากจะขึ้นห้องสาวสาวเนี่ยตอนหลังเนี่ยเสียงแข็งแล้วแล้วจริงๆบนห้องพักเธอมีแฟนอยู่เธอรอแฟนเดินลงมานะคะบอกว่าแล้วที่สำคัญก็คือถ้าสังเกตเห็นน่ะคือโทรศัพท์เนี่ยเธอแอบกดถ่ายไว้แหละนะคะแล้วกล้องมันก็เลยหันลงพื้นจะมีบางช่วงที่เห็นตัวของคนขับคันนี้นะคะสวมเสื้อยืดสีกรมท่ากับกางเกงยีนขาสั้นรองเท้าแตะมือซ้ายยังกำขวดเหล้าเอาไว้อยู่เลยอ่ะในเหตุการณ์นี้ตี 4:42 นาทีนะคะครับผู้สื่อข่าวได้คุยกับผู้เสียหายน้องผู้หญิงที่อายุ20คนนี้เนี่ยสมมุติว่าชื่อน้องพรกันแล้วกันน้องพรบอกว่าคนขับอ่ะระบุชื่อมาในแอปเลยนะคะชื่อว่านายรัฐภูมิขับเก๋ง Honda City สีขาวล้อแม็กซ์สีทองแดงด้านหลังติดสปอยเลอร์มารับเธอโอ้โหตลอดทางอึดอัดมากชวนคุยตลอดชวนดื่มเหล้าต่อยกเหล้ากินในรถโชว์จอดรถกลางทางก็หลายครั้งชวนเธอจากข้างหลังอ่ะให้ไปนั่งข้างหน้าคู่กัน อ้างบอกว่าตัวเองเป็นนักดนตรีที่โรงเหล้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นแล้วยังพยายามจะเอื้อมตัวกลับมาจับมือด้วยเธอบอกว่ารู้สึกไว้ว่าโดนคุกคามหนักมากอ่ะแต่ความที่ว่ามันเป็นเวลาวิกาลอะเนาะแล้วเธออยู่กับเขา2คนน่ะก็ไม่กล้าแข็งใส่พยายามทำใจดีสู้เสือหยิบเอาโทรศัพท์มาอัดคลิปเอาไว้นะพอไปถึงหอพักแล้วก็รีบโทรบอกให้แฟนน่ะลงมาหาน่ะลองฟังจากคุณพรหน่อยค่ะขณะเดินทางอ่ะก็คือเหมือนเขาแบบชวนดื่มเหล้าในขณะขับรถอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดื่มเหล้าโชว์ด้วยแล้วเหมือนแบบจอดรถชวนให้หนูไปนั่งข้างหน้ารถจอดประมาณ 3-4 รอบเนี่ยค่ะก็แบบมานั่งข้างหน้ามานั่งข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยไปขอเข้าห้องน้ำได้ไหมไปถ้าไม่ได้พี่ก็ขอน้ำขวดหนึ่งค่ะตอนแรกไม่ยอมค่ะหนูก็แบบกลัวตอนนั้นแบบใจเสียมากก็แบบจะเข้าห้องให้ได้ก็ตามคลิปเลยค่ะขยันขยออยู่ประมาณ2-3 นาทีหนูก็บอกไม่ค่ะหนูจะโอนตังค์ให้พี่ตอนนี้เลยพี่กลับเลยหนูไม่โอเคหนูไม่สะดวกหนูก็พูดอย่างนี้ในสุดแฟนมารับนะแฟนมาถึงเดินไปถามคนขับบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม้บอกว่าไม่มีอะไรผมมาส่งเฉยๆแล้วถึงได้ยอมกลับไปเพราะเห็นว่าแฟนเขามานะคะเธอก็กดรายงานเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ของต้นสังกัดทางแอปพลิเคชันนี้แล้วเพื่อขอให้ตรวจสอบและลงโทษแล้วก็แจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นด้วยซึ่งทางตำรวจนะคะโดยผู้กำกับพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตบอกว่ารู้ตัวคนขับรถคันนี้แล้วเพราะว่าจริงๆในแอปพลิเคชันตอนเรียกมามันจะต้องมีชื่อนามสกุลและใบหน้าทะเบียนรถตามได้อยู่แล้วนะคะก็บอกว่าลักษณะพฤติกรรมคำพูดผู้ต้องหาเนี่ยมันคุกคามทางเพศชัดๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะออกหมายเรียกค่ะ
3ข้อหาด้วยกันกระทำอนาจารกระทำการคุกคามหรือส่อไปในทางเพศแล้วก็ดื่มสุราขณะขับรถถ้าติดต่อแล้วไม่มาเดี๋ยวติดต่อก่อนนะถ้าไม่มาเดี๋ยวตำรวจออกหมายเรียกออกหมายเรียกไม่มาไปถึงขั้นหมายจับค่ะครับ